สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมฆกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าเห็นแปลงตอสามเหลี่ยมของสวน MM แล้วนะครับทำไมมันไม่มีหญ้าขึ้นเลยนะครับของผมที่ปลูกไว้แถวสวนแถวบ้านอะไรอย่างนี้หญ้ามันขึ้นเพียบเลยนะครับหญ้าขึ้นเพียบเลยแต่ไม่ของสวน MM มันไม่มีหญ้านะครับมันเป็นเพราะเหตุใดนะดูตรงนู้นหญ้าทำไมไม่มีเลยตามร่องตามอะไรมีก็มีน้อยนะครับสาเหตุที่มันไม่มีหญ้านะครับผมคิดว่า1น่าจะมาจากดินหรือเปล่าดินนะครับดินที่เราใช้ของผมจะใช้เป็นดินขี้เป็ดนะครับในแปลงตอแต่ว่าในถุงดำผมจะใช้เป็นดินไอ้ดินผสมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอีกทีนึงเดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้ก่อนเนาะมาพูดถึงดินที่เป็ดมันก็เป็นดินอย่างงี้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยประมาณอย่างงี้นะฮะประมาณนี้ครับมันก็มีหญ้าขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับแต่เวลาเราเจอหญ้าเนาะเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งผมก็จะถอนตลอดเลยนะครับถ้ามันเจอต้นเล็กๆอย่างเงี้ยครับไม่เอาไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปถอนหญ้ากันดีกว่าเนี่ยครับเล็กๆอ่ะเนี่ยผมก็เอาออกหมดนะครับนี่นะคอยถอนเอานะครับถ้าเจอนะครับมันก็เลยไม่มีหญ้าหรือเปล่านะครับแต่บางครั้งมันก็หญ้าขึ้นเยอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเห็นของเพื่อนๆหญ้าขึ้นกันเต็มหมดเลยนะครับนี่นะถอนหญ้านะครับเนี่ยผมก็ถอนไปอย่างนี้นะครับตอลูกผสมนะครับอันนี้หญ้าชนิดนี้น่าจะมาจากพีทมอสนะครับเดานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้มาจากไหนหรือไม่ก็มันจะมีอยู่พอร์ตเพาะเมล็ดมันมีหญ้าแบบนี้ขึ้นเนาะแล้วมันก็ออกเมล็ดต้องใส่มันติดต่อกันมาเหมือนโรคโควิดนะครับติดต่อกันมาแล้วคราวนี้ก็ขึ้นนะครับนี่เนี่ยครับเจอก็ถอนนะครับอย่าให้เขาโตเยอะนะครับเดี๋ยวเขาขยายพันธุ์นะเอาออกก่อนอุ้ยตอหลุดนะครับงานเข้าตอหลุดซะแล้วทำไงดีนะครับปักไว้เดี๋ยวลากเขาก็ชัยไปเดี๋ยวเขานอนก่อนอย่าให้เขานอนนี่เขานอนปุ๊บเดี๋ยวเขาตั้งใหม่นะไม่เป็นไรหญ้าตรงไหนมีหญ้าก็ถอนนะครับหญ้าไม่มีเลยนะครับเราถอนไปหมดแล้วมันน่าจะเป็นที่ดินด้วยเนาะแต่จริงๆดินอันนี้ก็เป็นดินไร่ข้าวโพดธรรมดามันก็มีหญ้าขึ้นนะครับแต่ว่าแม่ก็จะเป็นคนถอนออกครับเจอนะครับถ้าเจอตามอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมพาไปดูถ้าเป็นหญ้าตามไร่ตามนาเนาะที่เราทำไร่ทำนาเนี่ยนะครับเนี่ยหญ้าตีนติดจริงๆหญ้ามีชนิดของมันผมก็ไม่ค่อยรู้ชื่อมันเท่าไหร่นะเนี่ยมันออกดอกแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะขยายพันธุ์นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยของเขาก็ขยายพันธุ์ได้นะครับหญ้าครับขยายพันธุ์เร็วนะครับเราต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวผมมาถอนออกน่าจะต้องใช้จอบแล้วล่ะเพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วนะครับเนี่ยเยอะมากเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงถุงดำเนาะเดี๋ยวผมขอทำงานตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมแล้วกันนะครับไปดูถุงดำว่าหญ้ามีไหมอะไรเพราะว่าจริงๆผมก็ถอนประจำมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วถอนบ่อยๆบางคนบอกโอ้โหใครจะไปมีเวลาถอนขนาดนั้น จริงๆก็ต้องถอนนะเพราะเราปลูกต้นไม้เนาะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องมีหญ้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงถุงดำกันนะครับ
ตอนนี้เราอยู่แปลงตอที่เป็นแปลงถุงดำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีต้นหญ้าขึ้นไหมนะครับแล้วขึ้นเยอะหรือเปล่าถ้าขึ้นนะครับแล้วเราจะจัดการยังไงนะครับก็ไปชมกันครับตอนนี้เราอยู่ตรงแปลงตอลูกผสมนะครับสังเกตดูดีๆก็ไม่เจอต้นหญ้าเท่าไหร่ฮะไม่ค่อยมีเลยแทบจะมองไม่เห็นนะฮะดูผสมไม้เพาะเมล็ดของเรานะกำลังงามต้นหญ้าหายไปไหนหมดเดี๋ยวผมหาต้นหญ้าก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ถอนหญ้ากันนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับต้นหญ้าหายไปไหนหมดไม่รู้นะครับนี่ไม่มีเลยนะครับงงมากนะครับว่าต้นหญ้าหายไปไหนหมดนะครับอันนี้จะเป็นดินผสมนะครับดินผสมดินสำเร็จรูปนะครับดินของพี่มิตรนะครับพี่มิตรเรานี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวันนี้ไม่ได้ว่าจะมาโฆษณาขายดินนะครับผมไม่ได้ขายดินนะคือดินซื้อเข้ามาอีกทีนะครับนี่ครับนี่ครับไม่มีหญ้าครับหลายคนก็สงสัยทำไมตอกับตันไม่มีหญ้าวันนี้ก็คงได้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเจอผมก็ถอนนะครับถ้ามันมีขึ้นนะครับผมไม่ปล่อยให้โตครับโตปุ๊บอย่างที่ผมบอกออกดอกแล้วต้นหญ้าขยายพันธุ์นะครับเราก็จะแย่นะเพราะเขาออกลูกออกหลานนะฮะนี่ลูกแปลงของเราเนี่ยประมาณนี้ครับแค่นี้จริงๆมีแค่นี้ก็กราฟไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับแต่ผมยังมีแปลงที่เราไปถ่ายกันข้างตอนแรกเมื่อกี้แปลงต่อแล้วก็มีแปลงอีกแปลงนึงที่ยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับอีก14ร่องนะฮะท่านี้เนี่ยผมก็คงน่าจะทำไม่ไหวแน่ๆนะฮะดูแล้วก็เอาไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเยอะจัดนะครับนี่ก็แก่กันเต็มหมดนะครับก็กำลังไล่ตัดกันอยู่แดดก็ร้อนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ขายอยู่ดีนะครับเพราะว่าต่อให้ผมมีเยอะเท่านี้เท่าที่เห็นก็ยังไม่พอใช้นะครับยังไม่พอใช้เพราะต้องเอาไปทำกราฟนะครับมีหลายๆท่านบอกชอบไม้กราฟของสวน MM มากนะครับซื้อไปกันเยอะเลยนะครับเหมามั่งอะไรมั่งนะครับจริงๆก็ไม่ได้เหมาก็ซื้อหลายๆต้นนะครับก็คือซื้อเยอะนั่นเองนะครับนี่โอเคนะครับเราก็หาต้นหญ้าแถวนี้มันหาไม่เจอเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปสัมภาษณ์แม่เราก่อนนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับต้นหญ้าในแปลงตอเราหายไปไหนหมดฮะอ๋อแม่เก็บครับแม่บอกเก็บหญ้าไปแล้วเก็บหญ้าคือยังไงถอนเหรอออกครับถอนหญ้านะฮะตอนนี้ไปไหนแล้วนะครับกำลังเก็บของเตรียมไหว้จุดจีนเหรออย่างนี้ต้องซื้อไก่ซื้อหมูกิโลเท่านั้นซื้อไก่ซื้อหมูเยอะไหมครับแม่อ้าวลองพูดหน่อยแม่อย่าเขินดิลองพูดกับกล้องหน่อยซื้อเยอะไหมฮะซื้อเยอะครับเยอะแค่ไหนกิโลอะไรเงี้ยหมูไก่ฮะสั่งไว้แล้วไหมยังไม่ได้สั่งครูนี่ค่อยไปซื้อครับห้าโลหกโลสิบโลประมาณ10 กว่าโลได้มั้งโอ้โหรวยเนี่ยหว่าอย่าออกด้วยอะสักโลเดียวก็พอแล้วนี่ครับมาดูดินเราดีกว่านะครับนี่ครับดินดินผิงพิมิตครับตีมิตรดินผสมนะครับนี่ใช้ปลูกพืชผักทุกชนิดได้ดอกไม้ประดับนะครับส่วนผสมนะครับที่ทำในแปลงตอไอ้ในถุงดำเนาะเมื่อกี้ก็จะมีมูลเห็ดฟางนะครับหน้าดินดีนะครับขุยมะพร้าวแกบดำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับนี่นะครับที่อยู่นะครับนี่กำแพงเพชรนะครับอำเภอของขงเบอร์โทรนะครับนี่ส่งได้นะครับส่งได้นี่อารีไลน์ก็มีนะครับส่งได้ในจังหวัดนะครับในแถวๆใกล้ๆนะครับลองคุยดูนะครับคนกำแพงเพชรนะครับสนใจนะครับดินปลูกตอปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ได้ทุกชนิดเติบโตดีครับนี่นี่ครับส่วนผสมอันนี้ร้อยหมากัดไปนี่โหสวยมากนะครับสวยมากนะครับหญ้าก็ไม่ค่อยขึ้นด้วยนะครับนะอย่างนี้เลยนะโอเควันนี้ก็คงได้เห็นกันแล้วนะครับว่าแมงตอกับตันทำไมไม่มีหญ้าก็คือเราถอนด้วยนะครับแล้วก็เลือกดินเลือกวัสดุนะครับที่มันไม่ค่อยมีเมล็ดหญ้ามาผสมนะครับถ้าเราใส่ขี้งัวอย่างนี้นะครับเสี่ยงมากที่จะหญ้าขึ้นเต็มนะครับเพราะว่างัวละกินไรงัวกินหญ้านะครับงัวกินหญ้าแล้วหญ้ามีเมล็ดมีอะไรไหมก็มีนะครับแล้วคราวนี้กินมาแล้วขี้มันก็มีเมล็ดติดมาประมาณผสมดินแล้วปลูกหญ้าขึ้นเต็มนะครับทางที่ดีก็อาจจะหลีกเลี่ยงหรืออาจจะเอาดินขี้งัวใส่ไว้ใต้ก้นสุดแล้วก็ดินอื่นๆถมไปทับไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขึ้นนะครับอาจจะช่วยได้นะครับหรืออาจจะหลีกเลี่ยงเลยก็อาจจะใช้มูลอย่างอื่นมูลม้ามูลอะไรมูลผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาปลูกตอกันเขาใช้มูลอะไรนะผมจำไม่ได้มูลม้ามูลมูลอะไรผมพูดไม่ถูกโอเคนะครับวันนี้ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหญ้าไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าถอนแล้วก็เลือกดินนะครับส่วนดินแปลงตอก็อย่างที่คุยไปนะครับว่าดินขี้เป็ดนะครับบอกหลายรอบมากนะครับดินขี้เป็ดหลายท่านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็ลองทักมาถามกันได้นะครับพูดคุยหรือคอมเมนต์ก็ได้นะครับมีหลายท่านทักมาบ่อยมากนะครับใช้ดินไรปลูกตอใช้ดินไรปลูกตอตอขายไหมอะไรเงี้ยก็คือตอไม่ได้ขายเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปไอเขาเรียกว่าเอาดินใส่แปลงตอนี่เดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับเพราะว่าเซฟไปแล้วไอ้ตัดตอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลงให้ชมแล้วก็มีคลิปอะไรอีกนะใส่ปุ๋ยอะไรงี้นะครับเดี๋ยวลงให้ชมใส่ปุ๋ยตอนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับติดตามกับตันกันเยอะๆนะครับช่อง MM Cactus ครับขอบคุณครับ